ื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทันทีรอบตัวเราไม่ได้มีแค่บ้านและโรงเรียนแต่ยังมีชุมชนประเทศและโลกใบใหญ่เรื่องราวในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตเราหนึ่งคนโยงใยสัมพันธ์กับร้อยพันเรื่องรอบตัวทำให้เราทุกคนบนโลกเกี่ยวข้องกันสังคมคือทุกเรื่องรอบตัวที่ยิ่งรู้ยิ่งดีกับชีวิตยิ่งคิดยิ่งสนุกสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกๆเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวค่ะทุกคนเพราะมันคือเรื่องราวของภัยพิบัตินะคะแต่มันไม่ใช่ภัยพิบัติธรรมดาค่ะมันคือเรื่องของภูเขาไฟระเบิดค่ะทุกคนอยากรู้กันไหมว่าเอ๊ภูเขาไฟเนี่ยมันมีอะไรยังไงกันแน่มีกี่ประเภทแล้วทำไมมันถึงระเบิดนะคะวันนี้พี่วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยถึงเวลารับสมองประลองความรู้กันแล้วครับทุกคนรู้จักภูเขาไฟใช่ไหมแล้วรู้หรือเปล่าว่าภูเขาไฟคืออะไรวิธีทดสอบหินว่าเป็นหินภูเขาไฟไหมนอกจากการทดสอบด้วยวิธีทางกายภาพแล้วสามารถทดสอบได้ด้วยวิธีใดอีกถ้าเราอยู่ใกล้กับแหล่งภูเขาไฟข้อใดเป็นวิธีป้องกันตัวจากภูเขาไฟระหว่างสวมเสื้อผ้าป้องกันความร้อนและเท่าภูเขาไฟหรือคอยติดตามข่าวสารจากทางการอย่างเคร่งครัดป่ะไปหาคำตอบกันถ้าสมมุติจะให้อธิบายง่ายๆนะคะว่าภูเขาไฟคืออะไรภูเขาไฟเนี่ยคือช่องค่ะที่จะทำให้สามารถระบายสิ่งต่างๆนะคะจากใต้ผิวโลกเนี่ยขึ้นมาเหนือผิวโลกได้ค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็หมายถึงพวกหินหลอมละลายอะไรต่างๆนะคะขึ้นชื่อว่าภูเขาไฟปุ๊บน้องๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอ๋อโหภูเขาไฟนี่เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วต่อให้เรียกว่าภูเขาไฟเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายซะหมดค่ะเพราะว่าภูเขาไฟก็มีหลายประเภทนะคะน้องๆพอจะเดากันได้ไหมเอ่ยว่ามีประเภทไหนบ้างอ่ะเชื่อว่าเดากันไม่ได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวพี่วิวเล่าให้ฟังค่ะเริ่มจากประเภทแรกนะคะประเภทแรกก็คือภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่หรือว่า active volcano นั่นเองค่ะนี่หมายถึงภูเขาไฟที่กำลังระเบิดอยู่เพิ่งจะระเบิดไปหรือว่ามีโอกาสจะระเบิดในอนาคตอันใกล้นะคะเรียกได้ว่าที่เราเห็นภูเขาไฟระเบิดตุ้มๆๆกันก็คือประเภทนี้นี่แหละค่ะส่วนประเภทถัดไปนี่นะคะก็คือภูเขาไฟสงบหรือว่า dominant volcano ค่ะซึ่งนี่คือภูเขาไฟที่เคยปะทุมาแล้วในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันนี้น่าจะสงบแล้วค่ะเพราะว่าหยุดมานานแล้วนะคะยกตัวอย่างภูเขาไฟหนึ่งที่เป็น dominant volcano เนี่ยนะคะก็คือภูเขาไฟ Vesuvius ค่ะที่อยู่ในประเทศอิตาลีนะคะน้องๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อภูเขาไฟเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงเมืองที่อยู่ใกล้ๆภูเขาไฟ Vesuvius เนี่ยก็คือเมืองปอมเปอีที่โดนภูเขาไฟระเบิดใส่นั่นแหละค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะก็คือภูเขาไฟดับสนิทหรือว่า extinct volcano นั่นเองค่ะหมายถึงภูเขาไฟที่จะไม่ระเบิดแล้วนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มี extinct volcano อยู่หลายลูกด้วยกันค่ะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกคนยกตัวอย่างเช่นเขาพนมรุ้งค่ะที่เป็นที่ตั้งของปราสาทหินพนมรุ้งนั่นแหละนี่คือภูเขาไฟที่ดับแล้วนะคะรวมถึงภูเขาไฟอังคารนะคะที่เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วเช่นกันแล้วก็ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันเลยค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟแบบไหนเนี่ยนะคะหน้าตาก็จะคล้ายกันไปหมดเลยค่ะก็คือมีลักษณะเป็นทรงกรวยด้านบนนะคะซึ่งบริเวณด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นปากปล่องภูเขาไฟค่ะนี่คือสิ่งที่จะเชื่อมลงไปยังใต้โลกนะคะก็คือเชื่อมไปถึงหินหนืดนั่นเองค่ะซึ่งหินหนืดที่อยู่ใต้โลกเนี่ยนะคะน้องๆจะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าแมกมาค่ะคือแมกมาเนี่ยมันคือหินหนืดที่อยู่ใต้โลกใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันพุ่งผ่านปากปล่องภูเขาไฟออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยนะคะเราจะเรียกมันว่าลาวานั่นเองนี่คือชื่อที่น้องๆคุ้นเคยกันจากเวลาเห็นข่าวภูเขาไฟระเบิดนะคะที่เป็นหินสีแดงๆที่ไหลออกมาแล้วดูเหมือนเป็นไฟเลยนั่นแหละค่ะลาวาค่ะน้องๆซึ่งเวลาที่ภูเขาไฟปะทุขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีการปะทุถึง2รูปแบบด้วยกันค่ะก็คือปะทุพ่นกับปะทุระเบิดนะคะ
๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากเห็นภูเขาไฟเยอะๆเนี่ยนะเราจะต้องไปที่ไหนนะคะบอกเลยค่ะว่าภูเขาไฟทั้งโลกของเราเนี่ยส่วนมากนะคะไปกระจุกกันอยู่ที่เดียวค่ะคือบริเวณที่เขาเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะคะหรือว่า Ring of Fire ค่ะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะตรงนั้นน่ะจะเป็นบริเวณที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะทางยาวมากค่ะแล้วจะมีภูเขาไฟเนี่ยติดกันเลยนะคะก็คือตลอดระยะทาง 40,000 กิโลเมตรเนี่ยนะคะจะมีภูเขาไฟที่ยังคู่กรุ่นอยู่ถึง452ลูกด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าเป็น 75% ของภูเขาไฟทั้งหมดในโลกเลยนะคะเยอะมากนะทุกคนโดยส่วนมากเนี่ยนะคะก็จะไปกระจุกกันอยู่บริเวณวงแหวนด้านตะวันตกค่ะก็คือตั้งแต่แถวๆประเทศรัสเซียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็นิวซีแลนด์นั่นเองค่ะและหนึ่งในภูเขาไฟลูกดังๆนะคะที่อยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟเนี่ยก็คือภูเขาไฟฟูจินั่นเองค่ะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่นะทุกคนและมันก็ยังระเบิดได้อะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันไม่ได้ระเบิดมามากกว่า300ปีแล้วนะคะและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวเบื้องต้นเกี่ยวกับภูเขาไฟนะคะที่พี่วิวเก็บมาฝากกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเราแวะไปดูน้องฮีโร่กับน้องฮาร์ทก่อนแป๊บนึงแล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะว่าเวลาที่ภูเขาไฟมันปะทุหรือมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างและเราจะดูแลตัวเองยังไงนะคะไปฟังน้องฮีโร่กับน้องฮาร์ทกันค่ะไปไหว้พระนะพี่โลแต่เนี่ยฮาร์ดไหว้มาเกือบทุกที่แล้วพี่บอกว่าจะพาไปดูภูเขาไฟไม่เห็นมีภูเขาไฟเลยนะโอ้ยฮาร์ดก็ที่นี่นี่แหละฮาร์ดที่นี่คือวัดพระพุทธฉายและฮาร์ดรู้ไหมวัดเนี้ยตั้งอยู่บนทาราวานะเฮ้ทาราวามันร้อนไม่ใช่หรอพี่โลมันจะกลายเป็นวัดได้ยังไงอะโอ้ยเป็นได้อยู่แล้วสิเพราะว่าฮาร์ดรู้ไหมลาวาเนี่ยก็คือหินหนึ่งชนิดหนึ่งที่ร้อนมากๆเลยนะแล้วตอนที่มันเย็นตัวลงมันก็จะกลายเป็นหินที่เราเห็นอยู่แบบนี้ยังไงล่ะเอ๋พี่โรแต่มันดูเหมือนหินธรรมดาเลยนะมันจะแยกออกได้ไงอ่ะครับโอ้ยฮาร์ดแยกได้อยู่แล้วสิงั้นแบบนี้ฮาร์ดช่างสงสัยจริงๆเลยเพราะฉะนั้นมีพี่คนหนึ่งอยู่ข้างบนที่สามารถให้คำตอบเราได้ตามพี่มาเลยทางนี้ทางไหนอ่ะไปวัดพระพุทธฉายแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธฉายหรือรอยพระพุทธรูปปรากฏอยู่บนแผ่นหินและได้มีการสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้เพื่อเป็นสถานที่สักการะของพุทธศาสนิกชนบันไดสวยจังเลยประตูนี้หรอขึ้นนี้หรอใช่ขึ้นตรงนี้แหละไปโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับคือว่าตรงเนี้ยครับที่นี่เลยครับมีหินภูเขาไฟจริงๆหรือเปล่าครับรู้ไหมพวกพี่เป็นใครไม่รู้ครับ พวกพี่เป็นนักธรณีวิทยานะคะนั่นแหละคอยศึกษาสำรวจหินแร่ทั้งหมดเลยทั้งผิวดินใต้ดินทั้งหมดเลย อย่างที่เมื่อกี้สอบถามพี่ว่าตรงนี้เป็นหินภูเขาไฟหรือไม่ใช่ไหมคะครับพี่ขอตอบเลยว่าใช่โอ้เขาพระพุทธฉายที่นี่เป็นหินภูเขาไฟเก่าอายุร้อยล้านปีแล้วรู้ได้ยังไงอะครับว่ามันเป็นหินภูเขาไฟเพราะว่ามันเหมือนหินธรรมดามากเลยจริงครับหน้าตามันเหมือนหินทั่วไปเลยใช่ครับพี่หนูนิดและพี่ฟู่เป็นนักธรณีวิทยาอธิบายไว้ว่าเขาพระพุทธฉายที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เป็นร่องรอยของทาราวาสังเกตได้จากลักษณะของแนวหินที่ดูเหมือนกับคลื่นอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละซึ่งทาราวานั้นมาจากการที่ภูเขาไฟเกิดการระเบิดแมกมาที่อยู่ในชั้นเนื้อโลกเกิดการปะทุหลากออกมาเป็นหินหนืดหรือลาวานั่นเองและเมื่อหินหนืดไหลออกมาจากปากปล่อง
สัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นกว่าใต้เปลือกโลกด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกันนั้นจึงทำให้หินหนืดเย็นตัวลงและกลายเป็นแนวหินแบบที่เขาพระพุทธฉายยังไงล่ะโอ้ยฟังดูแล้วเนี่ยทาลาวามันสุดยอดไปเลยนะพี่โลใช่แล้วล่ะฮะแถมหินภูเขาไฟเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่เขาพระพุทธฉายเท่านั้นนะดูได้จากนี่เลยแผนที่ธรณีวิทยาที่จะระบุข้อมูลของหินที่แผ่กระจายในบริเวณนั้นโดยสีชมพูที่เราเห็นนั้นคือสีการกระจายตัวของหินภูเขาไฟที่ส่วนใหญ่เป็นหินไรโอไลท์นั่นเองโอ้อันนี้เราเหมือนจะเห็นหินอันนั้นคือเป็นหินอันนั้นใช่ไหมครับถูกต้องไรโอไลท์อันนี้เป็นหินภูเขาไฟชื่อหินไลโอไลท์ใช่แต่มันหล่นออกยากจากเขาไฟมีอะไรบ้างเหรอครับพี่ฟู่หินภูเขาไฟตอนที่เราคุยกันมีหลายชนิดมากเลยครับอันนี้โอ้สวยจังเลยอันนี้อันนี้เรียกว่าพี่หนูนิดอธิบายว่าหินที่เกิดจากหินหนืดเนี้ยมีหลายประเภทในการจำแนกหินอัคนีภูเขาไฟมักจะใช้สีของแร่ประกอบหินเป็นเกณฑ์ได้แก่หินอัคนีสีเข้มมากซึ่งเมื่อดูกับตาเปล่าก็จะเห็นเป็นสีดำเข้มหรือสีเขียวเข้มเช่นหินดูไนท์กับหินเพอริโดไทต์หินอัคนีที่ประกอบด้วยแร่สีเข้มซึ่งเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเป็นสีดำได้แก่หินบาซอลต์หินแกมโบรหินอัคนีที่ประกอบด้วยแร่สีปานกลางเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเป็นเทาเขียวได้แก่หินแอนดิไซต์แต่ถ้าเราเห็นเป็นสีขาวๆจางๆก็จะเป็นหินอัคนีที่ประกอบด้วยแร่สีจางเช่นหินไรโอไลท์นั่นเองอันนี้เป็นหินภูเขาไฟชนิดนึงที่ลอยน้ำได้และมีน้ำหนักเบาชื่อว่าหินพัมมิสพัมมิสเบามากลองจับดูเบาไหมคะเฮ้ยเบากว่าที่คิดไม่กล้าบีบเลยกลัวแตกมันเป็นการแยกหินภูเขาไฟอีกแบบนึงนะเมื่อสักครู่เราแยกตามสีถูกต้องไหมสีเข้มจนไล่มาถึงอันนี้สีกลางพี่หนูนิดบอกอีกว่านอกเหนือจากการจำแนกหินด้วยสีแล้วเรายังสามารถจำแนกด้วยการเกิดได้อีกด้วยเพราะเมื่อภูเขาไฟปะทุจะมีทั้งไอ้น้ำแก๊สหรือเศษหินและแร่พ่นออกมาด้วยดังนั้นหินที่เย็นตัวลงกลางอากาศเลยก็จะมีอากาศให้แทรกเข้าไปหินจึงมีรูพรุนทำให้มีน้ำหนักเบาเช่นหินพัมมิสส่วนหินที่มาเย็นตัวบนผิวโลกนั้นจะมีความหนักกว่าเพราะอากาศแทรกเข้ามาได้น้อยเช่นหินดูไนท์นั่นเองโอ้พี่โลเนี่ยการที่เราจะแยกหินธรรมดากับหินภูเขาไฟเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะใช่ฮะต้องใช้ความรู้และความชำนาญพอตัวเลยนะฮัทรู้ไหมเวลาลาวาร้อนๆอันตรายเนี่ยแล้วตอนเย็นตัวลงเนี่ยก็กลายเป็นธรรมชาติสวยๆงามๆแบบนี้ได้เลยพี่โลว่าแต่ท่านอยากรู้จังนอกจากหินภูเขาไฟเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอีกไหมครับโอ้ยมีอยู่แล้วสิมีตามมาไอ้ทางนี้เลยถึงภูเขาไฟเนี่ยนะคะจะเป็นภัยที่อาจจะไม่ได้ใกล้ตัวเราเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟเนาะอย่างไรก็ตามนะคะเรามาดูกันคร่าวๆดีกว่าว่าเวลาที่เกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะมันมีอันตรายยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วเวลาภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะคะมันน่ากลัวมากค่ะน้องๆเพราะว่าสิ่งที่ปะทุขึ้นมาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่หินหนืดค่ะแต่สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันมีตั้งแต่ไอ้น้ำเศษหินเศษดินขี้เถ้าและอื่นๆอีกมากมายนะคะทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยโอ้โหล้วนเป็นโทษกับเราทั้งสิ้นเลยค่ะเริ่มอย่างแรกเลยนะคะก็คือพวกขม่าวแล้วก็แก๊สต่างๆค่ะซึ่งมันก็ดูเหมือนอากาศทั่วไปนะแต่ถ้าสูดดมเข้าไปบอกเลยว่าไม่สนุกแน่ๆค่ะเพราะว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพอย่างแรงเลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่ไกลออกมาหน่อยมันก็จะค่อยๆตกลงมานะคะสู่บ้านเรือนแล้วมันก็จะบดบังทัศนวิสัยต่างๆค่ะขับรถก็ไม่สะดวกเพราะว่ามันเป็นขม่าวเป็นก๊าซไปหมดนะคะเครื่องบินก็ไปไม่ได้และถ้าสมมติว่ามันตกใส่บ้านเรือนตกใส่ผิวหนังตกใส่อะไรนึกสภาพว่ามันคืออะไรที่เป็นสารพิษอะทุกคนโดนตัวเรามันก็ไม่ดีใช่ไหมคะอันตรายอีกอย่างนึงที่ตามมานะคะก็คือแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะทุกคนหลายคนอาจจะบอกว่าภูเขาไฟระเบิดก็ภูเขาไฟระเบิดสิแผ่นดินไหวก็แผ่นดินไหวเกี่ยวอะไรกันนะคะเกี่ยวสิน้องๆเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะคะมันทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนค่ะดังนั้นมันก็เลยเกิดแผ่นดินไหวประกอบด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงที่เราต้องระวังค่ะ
ส่วนอย่างที่3ที่ต้องระวังนะคะก็คือลาวานั่นเองค่ะน้องๆคิดสภาพสิคะว่ามีลาวาหรือว่าหินร้อนๆที่มันร้อนมากๆร้อนจนแบบเลย100องศาขึ้นไปอีกเนี่ยนะไหลเข้ามาในบ้านในเรือนของเราแน่นอนว่าทรัพย์สินของเราก็จะต้องเสียหายใช่ไหมคะดังนั้นนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราจะต้องระวังนะคะอันนี้ก็คือผลกระทบคร่าวๆนะคะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนนึงค่ะว่าเราต้องระวังอะไรบ้างนะคะเวลาที่มีภูเขาไฟระเบิดแล้วถ้าสมมติว่าเราพูดในระดับโลกล่ะโลกของเราเสียอะไรบ้างจากการที่ภูเขาไฟระเบิดนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือทุกครั้งที่มีภูเขาไฟระเบิดเนี่ยภูเขาไฟมันจะพ่นก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในชั้นบรรยากาศจำนวนมากค่ะดังนั้นนี่คือตัวเร่งปฏิกิริยาการเกิดโลกร้อนอย่างดีเลยนะคะส่งผลให้ภูมิอากาศเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งโลกเลยค่ะนอกจากนี้นะคะพวกก๊าซต่างๆที่มันขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยพอมันมีฝนตกลงมาฝนมันก็ไปรวมกับก๊าซพวกนี้ค่ะกลายเป็นฝนกรดอีกนะคะดังนั้นพอฝนกรดตกลงมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้านล่างค่ะแหล่งน้ำก็กลายเป็นแหล่งน้ำที่เป็นกรดสัตว์อะไรต่างๆที่อยู่แถวนั้นก็ได้รับผลกระทบกันไปหมดเลยนะคะโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวจริงๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราจำเป็นจะต้องไปเผชิญกับภูเขาไฟระเบิดเนี่ยเช่นไปท่องไปเที่ยวแล้วไปเจอเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเองยังไงนะคะอย่างแรกเลยคือพยายามหาอะไรมาปกคลุมตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะใส่เสื้อแขนยาวนะคะถ้ามีถุงมือใส่ถุงมือมีหน้ากากอนามัยใส่หน้ากากอนามัยค่ะสวมหมวกสวมหมวกนะคะให้พวกแก๊สพิษหรืออะไรต่างๆที่มันออกมาจากภูเขาไฟเนี่ยโดนตัวเราให้น้อยที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังควรเตรียมเสบียงอาหารนะยารักษาโรคแล้วก็เครื่องมือสื่อสารเอาไว้ให้พร้อมตลอดเวลานะคะส่วนอีกอย่างนึงเนี่ยเชื่อว่าหลายคนจะเข้าใจผิดนะคะอย่างที่พี่วิวบอกไปเมื่อกี้บอกว่าอย่าให้เท่าภูเขาไฟอย่าให้แก๊สโดนตัวนะแปลว่าเราควรจะอยู่ในบ้านอยู่ในอาคารหรอก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะถ้าเราอยู่ในบ้านอยู่ในอาคารเนี่ยเราต้องหนีออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดมักจะเกิดขึ้นพร้อมแผ่นดินไหวค่ะน้องๆดังนั้นอันตรายมากเลยนะคะเราอาจจะถูกฝังอยู่ในอาคารได้ค่ะถ้าเราไม่หนีออกมานะคะและสุดท้ายนะคะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคอยติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังประกาศจากทางการนั่นเองค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีคนออกมาคอยบอกเรานะคะถ้าสมมติว่าเราคิดเองอะไรเองอาจจะปลอดภัยน้อยกว่าค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าภูเขาไฟระเบิดเนี่ยจะมีแต่โทษซะหมดนะคะประโยชน์ก็มีเหมือนกันค่ะน้องๆเพราะว่าหลังจากจบเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดอะไรไปแล้วเนี่ยนะคะบริเวณแถวๆภูเขาไฟเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นเพชรหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะรวมถึงน้องๆรู้กันไหมคะว่าดินบริเวณที่เป็นภูเขาไฟเนี่ยจะเป็นดินที่ดีแล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกค่ะยกตัวอย่างเช่นบริเวณอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีของไทยเราเนี่ยนะคะเห็นไหมตรงนั้นคือดินภูเขาไฟค่ะทุกคนมีการเพาะปลูกทำการเกษตรกันแบบฟินเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาไฟที่พี่วิวเก็บมาเล่าน้องๆฟังค่ะก็หวังว่าจะทำให้น้องๆรู้จักภูเขาไฟได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่น่าเสียดายมากๆค่ะที่เวลาของเราในสัปดาห์นี้หมดลงแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าพี่วิวก็ยังมีเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังเช่นเคยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งไปไหนมาทบทวนความรู้กันก่อนรู้แล้วใช่ไหมว่าภูเขาไฟคืออะไรถูกต้องครับภูเขาไฟคือภูเขาที่เกิดขึ้นโดยการประทุของหินหนืดหรือเรียกง่ายๆว่าภูเขาไฟก็คือช่องระบายของเปลือกโลกที่ทำให้หินล้อมเหลวและสิ่งต่างๆแทรกผ่านขึ้นมาได้นั่นเองวิธีทดสอบหินภูเขาไฟนอกจากวิธีการทางกายภาพแล้วสามารถทดสอบได้ด้วยวิธีใดอีกกรดไฮโดรคลอริกแบบเจือจาง 10% ข้อใดเป็นวิธีป้องกันตัวจากภูเขาไฟระหว่างสวมเสื้อผ้าป้องกันความร้อนและเท่าภูเขาไฟหรือคอยติดตามข่าวสารจากทางการอย่างเคร่งครัดใช่แล้วครับทั้ง2วิธีนี้เป็นวิธีป้องกันตัวจากภูเขาไฟเย้ปรบมือตอบถูกทุกข้ออีกแล้ว